วันนี้นะคะเรามาชมสวนเมลอนกับอะไรนะคะบัตเตอร์นัทเนี่ยพรีเซนเตอร์สวยสุดสวยคุณครูกัญญาภากับคุณครูเจริญรัตน์นะคะโอ้เสียงหัวแม่จะไปตัดออกอันนี้เป็นเจ้าของสวนนะคะคุณพระศิลป์เหรอคะชื่อพชื่ออะไรคะนาวินเอ้าแสงพระศิลป์นี้มาจากไหนคะชื่อลูกสาวค่ะลูกชายสาวนี่นาแสงมณีชายเด็กชายพระศิลป์แล้วก็ไปเอาแสงมณีนาแสงอยู่ตรงแยกบ้านหม้อบ้านผือนะคะแยกหนองปลาปากนะคะแยกสามแยกหนองปลาปากนะคะจะไปบ้านผือบ้านหม้อนะคะนี่ก็จะเห็นร้านโอ้นี่เป็นของครอบครัวอยู่บ้านของครอบครัวผลิตภัณฑ์ก็จะมีหลากหลายนะคะโอ้ส้มโอเพื่อนตีค่ะแกทำดีด้วยส้มทานค่ะค่ะเพื่อนสงสัยเพื่อนจะทำพอได้ขายค่ะมันออกเยอะเนาะใช่เพื่อนบอกเออเขาไปขายหน่อยประมาณมีส้มโอจากท่านรองไพฑูรย์ด้วยนะคะนี่เป็นรถตู้มีให้ชิมจะบอกมันหน่วยละว่าบุญเดชบุญหรือไม่เป็นยังไงคะมะพร้าวไม่ค่อยชิมน้ำจานะมันติดคือเพราะว่าค่อยไม่แต่งหวานอันนั้นไม่หวานเขาเชื่อว่าจะเหมือนพวกโหระพาอันนี้ย่าหวานนะคะไม่มีดอกเหมือนผักอีตูมีดอกมันสูงได้ขนาดไหนเขาจะแทงดอกเราต้องกินต้องกินตัดไปในย่าหวานบัตเตอร์นัทบัตเตอร์นัทเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีอายุนานอันนี้ไอ้ถึงสุกได้อ่ะอุ้ยอยู่สั้นอยู่ด้วยนี่3เดือนแต่คนตอนนี้อยู่ในบัตเตอร์นัทมันจะเป็นไทยที่แบบไม่ได้ราคาอันนี้ก็คือตัดใบมันออกแล้วต้องตัดครับเพราะว่าจะให้ดอกตัวผู้หมดเพื่อที่จะให้มันติดลูกทำนานหรือยังคะเนี่ยนานตั้งแต่ปีกว่า2ปีแต่ยังไม่โตแต่ยังไม่เป็นเลื้อยขึ้นไปอันนี้กี่เดือนคะเนี่ยอ๋อก็เร็วแท้เอ้าสมมติว่าบ่อก็เรียกว่าอากาศได้ติดช่วงฝนตกค่ะค่ะค่ะมันจะสูงกว่านี้ใช่ไหมคะอ๋อฝนตกอากาศดีครับมันเยอะแสนแต่นั้นมันไหม้มันจะทำสูงเขาชอบเป็นแรงๆก็ตายไปเลยอย่างนี้คือเป็นอะไรคะเนี่ยเราเป็นหวัดครับอือโอ้ยลูกจำฟิตเป็นหวัดติดไปปรับตัวครับถ้าเป็นเมลอนเนี่ยก็ได้พันเขาสื่อพันมาเองต้องขอต้องรีบปิดเดี๋ยววันนี้เพิ่งใส่มุ้งตัวนี้เป็นมุ้งไม่อันนี้มุ้งดังนั้นเราเป็นพลาสติกไงมุ้งมุ้งกันมุ้งเกษตร